ไม้โกมีการแตกโกดีและก็เลี้ยงง่ายต้องยกให้กล้วยไม้ชนิดพันธุ์นี้เลยนะคะสวัสดีค่ะติ๊กพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้ออนซิเดียมตุ๊กตาเรืองระบำมีการแตกโกออกมาไม่ว่าจะเป็นดอกหรือว่าลำต้นของเขามีการแตกหน่อแตกโกที่ดีมากเลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจเลี้ยงกล้วยไม้ต้องยกให้เลยค่ะออนซิเดียมตุ๊กตาเรืองระบำความพิเศษของไม้ชนิดพันธุ์นี้ติ๊กพาทุกท่านมาชมในต้นกระถางใบนี้ทุกท่านจะเห็นว่ามีการแตกหน่อออกมาใหม่ซึ่งหน่ออันเก่าของเขาก็จะมีการทิ้งใบส่วนหน่อใหม่ที่แทงออกมาจะเห็นถึงความพิเศษของไม้ชนิดพันธุ์นี้มีการแตกโกดีมากเลยนะคะในกระถางนี้ลำนี้ลูกหน่อของเขาสามารถแตกออกมาได้อย่างสวยเลยนะคะการแตกหน่อใหม่ลำใหม่ทำให้ต้นเขียวๆดูแล้วงดงามในกระถางนี้จะมีอยู่สองหน่อที่เขาแตกออกมามีหน่อแรกที่เขาแตกพร้อมรากที่สมบูรณ์เขียวๆงามๆเลยนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะมีการแตกหน่อใหม่อันนี้เป็นหน่อเก่าที่เขาทิ้งใบส่วนหน่อใหม่ที่กำลังแตกออกมาเล็กๆนะคะสองหน่อเลยนี่คือความสวยงามของออนซิเดียมตุ๊กตาเรืองระบำที่พาทุกท่านมาชมการปลูกเลี้ยงง่ายการแตกหน่อดีต้องยกให้เขาเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญการแทงช่อดอกของเขามีดอกให้ชมดอกสีเหลืองสวยๆงามๆเลยนะคะมีดอกให้ชมตลอดทุกสายเลยนะคะทุกช่วงฤดูกาลส่วนกระถางนี้ก็แทงช่อดอกรอไว้แล้วนะคะการแทงช่อดอกของกระถางนี้ก็มีไว้ให้ได้รอให้ได้ชมต่อไปนะคะซึ่งความพิเศษของกล้วยไม้ออนซิเดียมตุ๊กตาเรืองระบำติ๊กพามาชมการแทงโกหน่อสวยๆงามๆเลยนะคะการแตกหน่อของเขาทุกท่านจะสังเกตว่าในกระถางนี้มีการแทงช่อดอกออกมาดอกมีการแขนงกิ่งที่ยาวดอกบานเต็มที่ดอกมีลักษณะพร้อมที่จะทิ้งช่อมีบางส่วนที่แห้งเหี่ยวแล้วการแทงดอกช่อต่อไปก็รอออกมาเลยนะคะในลำนี้ลำใหญ่แทงช่อดอกแล้วก็มีการแทงหน่อใหม่ออกมารอเพื่อที่จะทดแทนดอกในช่อเก่านะคะนี่คือความพิเศษของออนซิเดียมตุ๊กตาเรืองระบำเป็นไม้ที่น่าปลูกเลี้ยงอีกชนิดพันธุ์หนึ่งมีการแตกโกดีแตกโกไวและก็ให้ดอกอย่างสม่ำเสมอต้องยกให้เขาเลยนะคะกระถางที่พาทุกท่านมาชมนี้ก็จะเป็นกระถางที่มีการแตกโกออกมาโกที่เขาแทงออกมานี้จะเป็นโกใหญ่ๆเลยนะคะซึ่งเป็นโกที่สวยงามดูเขียวงามตาเป็นกล้วยไม้ที่น่าปลูกมากการแทงช่อดอกก็ดีมากเลยนะคะสำหรับโกนี้ก็จะมีหน่อเล็กๆแทงออกมาจากการดูทุกกระถางที่สวนม่านติ๊กจะมีการแตกโกออกมาเป็นฟอร์มโกใหญ่ๆไม่ว่าจะกระถางไหนการแตกโกของเขาก็จะดีมากเลยนะคะ
นี่คือเสน่ห์ของออนซิเดียมตุ๊กตาเริงระบำปลูกง่ายเลี้ยงง่ายแต่ก็ดีแถมให้ดอกตลอดช่วงฤดูกาลปลูกแป๊บเดียวก็จะมีฟอร์มกอใหญ่ๆมาให้ทุกท่านได้เห็นได้ชมกันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะความงามของกล้วยไม้ชนิดพันธุ์นี้น่าปลูกเลี้ยงมากเลยนะคะสำหรับมือใหม่หัดปลูกซึ่งเป็นกล้วยไม้ชนิดพันธุ์ที่ดูแลไม่ยากเลยนะคะการที่จะมีโรคมารบกวนก็จะน้อยมากเลยสำหรับกล้วยไม้ชนิดพันธุ์นี้วันนี้พาทุกท่านมาชมความงามของกอของเขาความแตกกอที่สวยงามสำหรับกระถางที่เริ่มปลูกใหม่ออนซิเดียมงามๆดอกที่สวยเลยนะคะผู้หญิงเต้นระบำต้องควบคู่กับท่านที่สนใจความสวยความงามต้องยกให้กล้วยไม้ชนิดพันธุ์นี้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ